มีคำตอบจากเรือนจำแล้วนะครับถึงสวัสดิภาพของทนายตั้มครับคุณผู้ชมว่าขณะนี้เป็นอย่างไรแต่ต้องย้อนไปฟังต้นเรื่องก่อนคุณสนธิออกมาเปิดประเด็นครับคุณผู้ชมคือพูดในทำนองว่าทนายตั้มยังมีโจทย์อยู่ในทุกแดนเลยแล้วตอนนี้โจทย์เนี่ยเขากำลังลงขันกันเพื่อทำอะไรบางอย่างเตือนทนายตั้มอย่าทำสบู่ตกคุณสิทธาอยู่แดน3แดน3เป็นแดนเดียวที่สิทธามีโจทย์อยู่คนเดียวหมายความว่าไงวะเพราะว่าแดนอื่นโจทย์เต็มไปหมดเลยไปแดนนั้นก็เจอทีมงานในบอสมาแดนนี้ก็เจอกำนันนกซึ่งเป็นศัตรูสิทธาเบี้ยบังเกิดเอาแล้วแดน3เลยครับดีเจแมนครับตอนนี้มีข่าวว่ามีการลงขันกับโจทย์ทั่วๆไปนี่ผมช่วยคุณพูดนะคุณสิทธาว่าจะทำยังไงที่จะจัดการกับคุณสิทธาถึงกับมีคนให้รางวัลเลยนะใครจัดการให้ได้มารับรางวัลที่นี่ตอนนี้สิทธาเรื่องนี้เนี่ยเขารู้กันทุกแดนแล้วคุณสิทธาไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ผมไม่รู้เขาจะจัดการยังไงแต่นี่คือคำสั่งออกมาแล้วประกาศกันทั่วไปเลยทุกคนลงขันหมดใครที่เป็นโจทย์ของสิทธาเนี่ยเอาเงินวางกองกลางหมดกองกลางใครทำได้จัดการยังไงผมก็ไม่รู้ผมรู้แต่ว่าคุณสิทธาอย่าทำสบู่ตกนะพอนะครับท่านผู้ชมอุ้ยคือจริงๆในต้นคลิปเนี่ยคุณสนธิบอกได้ว่าคือข้อมูลของคุณสนธิมันน่าเชื่อถือระดับไหนล่ะก็คุณสนธิติดคุกในเรือนจำคลองเปรม2ปี27วันพักพวกเยอะไงรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานที่เป็นเจ้าหน้าที่พวกขาใหญ่ต่างๆก็เคารพนับถือคุณสนธิเรียกว่าเหมือนป๋าเหมือนพ่อตั้มอย่าทำสบู่ตกโอ้ล่าสุดรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ครับคุณกนกวรรณจิ๋วเชื้อพันธ์บอกว่าคือพอเป็นประเด็นออกไปตอนนี้ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ห่วงใยนะสั่งให้ท่านรองโฆษกคุณกนกวรรณเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเลยไปตรวจดูแล้วตอนนี้ทนายตั้มสบายดีไม่มีอะไรต้องกังวลนะตอนนี้ทนายตั้มสบายดีนะคะไม่ได้ถูกทำร้ายแต่อย่างใดแล้วก็กำลังปรับตัวได้ทานอาหารได้การนอนหลับก็อาจจะมีนอนไม่หลับบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะผมเรื่องถูกทำร้ายที่มีข่าวออกมาคือไม่มีค่ะกลัวกังวลไหมคะว่าหลังจากที่คุณสามารถจะต้องเข้าไปในแดนคุณต่างๆจะไปเจอทนายตั้มซึ่งเป็นโจทย์คู่กรณีด้วยคุณสามารถใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อจากทนายตั้มนะเป็นเรื่องปกติกังวลค่ะกังวลทั้งหมดเรือนจำจะต้องให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยไม่เฉพาะเคสนี้ทุกๆเคสเลยแล้วก็พยายามจะไม่ให้เจอกันอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเรื่องของคุณสามารถแล้วก็คุณแม่ของเขาเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเต็มๆนะครับคุณผู้ชม